สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์เกี่ยวกับวิธีการสร้างแพทเทิร์นแบบง่ายๆนะคะวิธีนี้จะง่ายที่สุดเหมาะสำหรับมือใหม่หัดเย็บทุกท่านและก็เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่อยากจะเย็บเสื้อผ้าใส่เองเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าเราจะมีวิธีการสร้างให้ง่ายได้อย่างไรนะคะวิธีการสร้างแพทเทิร์นวิธีนี้นะคะเราจะสร้างแพทเทิร์นจากเสื้อยืดของตัวเราเองนะคะเสื้อยืดที่จะใช้ต้องเป็นเสื้อยืดที่ไม่หลวมและไม่คับจนเกินไปนะคะวิธีการสร้างแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้นะคะจะใช้ได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่นะคะเราจะใช้วิธีการสร้างแบบเดียวกันค่ะหลังจากที่เราได้เสื้อยืดที่จะนำมาสร้างเป็นแพทเทิร์นเสื้อกันแล้วก็อยากให้ลองสวมใส่กันดูก่อนนะคะหลังจากที่สวมใส่แล้วนะคะก็เช็คดูว่าหลวมเกินไปหรือเปล่าคับเกินไปหรือเปล่านะคะคืออยากให้ได้ประมาณในวิดีโอนี้นะคะคือไม่คับและไม่หลวมจนเกินไปค่ะส่วนความยาวของเสื้อนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้ยาวเหมือนในวิดีโอนี้นะคะคือความยาวจะได้ยาวตรงส่วนสะโพกด้านล่างพอดีเลยค่ะสะโพกด้านล่างอยู่ตรงไหนนะคะสะโพกด้านล่างคือจะอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมามากที่สุดนะคะตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะวัดตรงปุ่มคอปุ่มคอก็คือตรงรอยบุ๋มบุ๋มตรงนี้นะคะให้วัดจากจุดนี้วัดลงไปนะคะที่จุดสะดือวัดลงไปถึงจุดสะดือได้เท่าไหร่ให้จดไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราถอดเสื้อยืดออกมาเราจะมาทำตรงแขนเสื้อก่อนนะคะตรงแขนเสื้อด้านหน้านะคะให้เขียนว่า F F ก็คือ front แปลว่าด้านหน้านะคะส่วนแขนเสื้อด้านหลังเราจะเขียนตัว B กำกับไว้ตัว B ก็คือ back ก็คือด้านหลังค่ะเหตุผลนะคะที่เราต้องเขียนด้านหน้าและด้านหลังกำกับไว้ตรงแขนเสื้อเพราะว่าแขนเสื้อด้านหน้าและด้านหลังจะไม่เท่ากันนะคะเวลาที่เราเขียนแพทเทิร์นเราจะได้ไม่สับสนว่าแขนเสื้อด้านไหนเป็นด้านหน้าแขนเสื้อด้านไหนเป็นด้านหลังขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตัดแขนเสื้อออกจากตัวเสื้อนะคะเราต้องตัดแขนเสื้อออกจากตัวเสื้อนะคะเพื่อที่เราจะได้แพทเทิร์นแขนเสื้อที่เป๊ะมากที่สุดถ้าถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นตัวนี้เราจะวาดแค่ครั้งเดียวแล้วเราเก็บไว้เราจะใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะถ้าเราไม่อ้วนและไม่ผอมลงจนเกินไปนะคะหลังจากที่เราตัดแขนเสื้อออกจากตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้างแพทเทิร์นกันเลยค่ะวิธีการสร้างแพทเทิร์นนะคะเราก็หากระดาษจะเป็นกระดาษอะไรก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับตัวเสื้อยืดพับครึ่งนะคะ
ส่วนตรงคอเสื้อด้านหน้าตรงนี้นะคะเราจะเอาเฉพาะส่วนคอเสื้อด้านหน้าเท่านั้นส่วนที่ยื่นออกมาเป็นส่วนของคอเสื้อด้านหลังนะคะเราจะพับเข้าไปให้หมดตรงส่วนแขนเสื้อก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะเอาเฉพาะแขนเสื้อด้านหน้าเท่านั้นส่วนที่ยื่นออกมานะคะเราจะพับเข้าไปด้านในให้หมดหลังจากนั้นนะคะก็ให้วางเสื้อนะคะลงบนกระดาษนะคะแล้วก็วาดแพทเทิร์นลงบนกระดาษได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาขีดเส้นกำกับแต่ละเส้นนะคะจุดนี้จะสำคัญนะคะเพราะว่าทุกคนต้องขีดเส้นกำกับไม่งั้นเราจะเอาแพทเทิร์นไปดัดแปลงทำเป็นเสื้อแบบต่างๆได้ยากค่ะการขีดเส้นนะคะเราจะเริ่มขีดจากจุดนี้นะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นคอค่ะเส้นต่อไปที่เราจะทำก็คือเส้นเอวนะคะเส้นเอวก็จะหาได้จากการวัดนะคะตรงปุ่มคอวัดลงไปที่จุดสะดือนะคะได้เท่าไหร่ให้ลบ1คนปกติให้ลบ1นะคะคนที่มีพุงให้ลบ2นะคะอย่างยกตัวอย่างของเรานะคะเราวัดจากปุ่มคอลงไปถึงสะดือเราได้36เซนติเมตรแล้วเราเอา36ลบ1เซนติเมตรก็จะได้35ฉะนั้นนะคะเราจะวัดจากเส้นคอลงไปนะคะ35เซนติเมตรนั่นก็คือเส้นเอวของเราค่ะ
ต่อไปเราจะทำเส้นอกนะคะเส้นอกทำได้ง่ายๆก็คือแบ่งครึ่งนะคะจากเส้นคอถึงเส้นเอวนะคะให้แบ่งครึ่งนั่นแหละค่ะคือเส้นอกได้เท่าไหร่ก็จะเป็นเส้นอกค่ะต่อไปเรามาทำเส้นบ่ากันนะคะเส้นบ่าก็ทำได้ไม่ยากค่ะทำได้โดยการแบ่งครึ่งระหว่างเส้นคอนะคะแล้วก็เส้นอกค่ะแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่นั่นก็คือเส้นบ่าค่ะเส้นต่อไปที่เราจะทำนะคะคือเส้นสะโพกล่างเส้นสะโพกล่างจะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำเส้นสะโพกบนนะคะเส้นสะโพกบนก็หาได้ง่ายๆค่ะโดยการแบ่งครึ่งระหว่างนะคะเส้นเอวและเส้นสะโพกล่างนะคะแบ่งครึ่งนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเส้นสะโพกบนการจะทำเส้นสะโพกล่างแบบในวิดีโอนี้นะคะเสื้อยืดที่เรานำมาใช้เป็นแพทเทิร์นต้องยาวให้ได้ขนาดตามที่เราโชว์ในวิดีโอนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะแพทเทิร์นเสื้อด้านหน้าอย่าลืมเขียนเส้นแต่ละเส้นกำกับไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการนำเอาไปใช้และเอาไปดัดแปลงเป็นเสื้อผ้าในแบบต่างๆหลังจากนั้นนะคะก็ให้ตัดค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำแพทเทิร์นเสื้อด้านหลังกันค่ะวิธีการทำแพทเทิร์นเสื้อด้านหลังก็จะมีวิธีการทำเหมือนการทำแพทเทิร์นเสื้อด้านหน้าเลยนะคะก็คือให้พับครึ่งนะคะแล้วก็ให้พับส่วนเกินนะคะของแพทเทิร์นเสื้อด้านหน้าเข้าไปให้หมดเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนของเสื้อด้านหลังเท่านั้นหลังจากนั้นก็นำไปวางบนกระดาษนะคะแล้วก็ร่างแพทเทิร์นลงบนกระดาษได้เลยค่ะThank you.
ให้สังเกตดูที่แพทเทิร์นแขนเสื้อด้านหลังนะคะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแพทเทิร์นแขนเสื้อด้านหลังนั้นจะไม่เท่ากันกับแพทเทิร์นแขนเสื้อด้านหน้าและนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้เราต้องวาดแพทเทิร์นเสื้อด้านหน้าและด้านหลังนะคะแยกออกจากกันหลังจากที่เราตัดแพทเทิร์นเสื้อด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาขีดเส้นแต่ละเส้นกำกับบนแพทเทิร์นเสื้อด้านหลังกันค่ะการขีดเส้นกำกับก็ทำได้ง่ายๆนะคะด้วยการเอาแพทเทิร์นเสื้อด้านหน้ามาวางทาบแล้วก็คัดลอกนะคะตามเส้นของแพทเทิร์นเสื้อด้านหน้าได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแพทเทิร์นเสื้อด้านหลังหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะเขียนเส้นกำกับแต่ละเส้นไว้ด้วยหลังจากนั้นนะคะก็มาทำแพทเทิร์นแขนเสื้อกันเลยค่ะเราจะปักเข็มหมุดนะคะไว้เพื่อไม่ให้นะคะแขนเสื้อนะคะเคลื่อนไหวในขณะที่เราร่างเส้นแพทเทิร์นค่ะหลังจากที่เราร่างเส้นแพทเทิร์นเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะของแขนเสื้อกำกับไว้ด้วยเพื่อที่จะได้กันไม่ให้เราลืมและจำสับสนเราจะเขียน F นะคะกำกับไว้ด้านหน้าแล้วก็เขียน B กำกับไว้ที่แขนเสื้อด้านหลังหลังจากนะคะที่เราขีดเส้นแพทเทิร์นแขนเสื้อเรียบร้อยแล้วทุกท่านจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าแพทเทิร์นแขนเสื้อด้านหน้าและด้านหลังจะไม่เท่ากันนะคะและก็จะไม่เหมือนกันแบบเป๊ะๆจะสังเกตเห็นตะเข็บนะคะด้านข้างนะคะด้านหน้าจะโค้งส่วนด้านหลังจะตรงเห็นไหมคะและนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราต้องเขียนกำกับด้านหน้าและด้านหลังไว้บนแขนเสื้อเ
เพื่อที่เวลาที่เรานำไปเย็บเราจะได้ไม่เย็บสลับด้านหน้าและด้านหลังค่ะแพทเทิร์นตัวนี้นะคะเราสามารถนำไปดัดแปลงเป็นแพทเทิร์นแขนเสื้อแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นเสื้อแขนสั้นแขน3ส่วนหรือว่าแขนยาวนะคะเสร็จแล้วค่ะการสร้างแพทเทิร์นเสื้อแบบง่ายๆวิธีนี้จะเป็นการสร้างแพทเทิร์นเสื้อแบบง่ายๆนะคะง่ายที่สุดเหมาะสำหรับมือใหม่หัดเย็บทุกท่านและก็เหมาะสำหรับผู้คนทั่วไปที่อยากจะเย็บเสื้อผ้าไว้ใส่เองหลังจากที่ทุกท่านสร้างแพทเทิร์นเสื้อกันเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเก็บแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้กันไว้นะคะเพราะว่าแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้สามารถที่จะนำไปดัดแปลงเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆมากมายได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอของเรานะคะชมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์เพื่อที่เราจะนำคอมเมนต์ของทุกท่านนะคะมาปรับปรุงให้วิดีโอใหม่ๆดียิ่งๆขึ้นไปถ้าท่านไหนนะคะอยากรู้วิธีการดัดแปลงเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นแบบอื่นๆนะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนนะคะเพื่อที่เวลามีวิดีโอดีๆใหม่ๆมาเราจะได้ไม่พลาดกันค่ะ